ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้ดูรายการสดกันอยู่นะคะกับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะพร้อมๆกับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ผู้เตรียมบวชที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะที่เราจะได้เจอกันพูดคุยกันในเรื่องของธรรมะซึ่งย่อยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เราจะมีดีเจสลับสับเปลี่ยนในแต่ละวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเป็นประจำทุกๆเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ 9:00 ถึง 10:00 ค่ะและแน่นอนนะคะตอนนี้กำลังรับชมรับฟังเราอยู่ใน FacebookLive นะคะที่ SDS Face แล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยในช่วงแรกค่ะเราจะเป็นการพูดคุยสนทนาธรรมกันนะคะแต่ในช่วงท้ายจะมีการตั้งคำถามซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์นะคะที่คุณยายแม่ชีสันสนีอยากจะเชิญชวนลูกหลานลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่เป็นลูกหลานกลับบ้านที่เสถียรธรรมสถานเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์สำคัญในการหล่อล้อมรวมหัวใจนะคะทั้งหัวใจแม่แล้วก็หัวใจลูกค่ะกับสัปดาห์นี้ในประเด็นคือเพราะเรามีหัวใจเดียวกันค่ะจะรีบพูดคุยคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามีผู้สำคัญที่อยู่ข้างๆเราในตอนนี้ธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็พี่น้องของเราใน Mindfulness Care ในอานาปานสติภาวนาแล้วก็ลูกหลานทุกคนที่กำลังเตรียมบ้านของเราให้ญาติเรากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทยอยกลับบ้านกันเป็นแถวเลยทุกคนกำลังเตรียมมองไปไกลๆทุกคนกำลังรันทรูกับการทำงานที่พรุ่งนี้เราจะล้อมใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเราก็ต้องบอกกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะว่าเขามีลูกศิษย์ไว้เป็นผ้าห่มนะคะคือเวลาที่ทำงานหนักเนี่ยอุ่นๆคือลูกศิษย์นะคะเมื่อเช้านี้เข้ารายการช้าเพราะว่าแม่อุ้ยนำผ้าไหมที่ย้อมเป็นสีตั้งแต่รุ่งอรุณไปจนถึงค่ำคือจริงๆแล้วศิลปะในการเยียวยาเนี่ยมีหลายวิธีนะคะตั้งแต่การมองเห็นสียังไงไม่ชงชางเกินไปแสงยังไงอุ่นๆนะคะดอกไม้อะไรกลิ่นที่มันทำให้เราไม่รู้สึกตระหนกตกใจหรือว่าไปเล้าอกุศลเราจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยถูกกระทบอยู่กับโลกที่ท้าทายนั้นเราหลบไม่ได้เราหลบโลกไม่ได้แหละมันมีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นนี่ก็เป็นเรื่องโลกแต่ว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกยังไงอันนี้เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตของเรานะคะวันนี้ดูแล้วมีคนดูเราอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะคุณแม่333แล้วนะคะส่งแชร์หน่อยเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่มาแก้ iPad คุณยายได้ว่ามันควรจะต้องเห็นว่าใครดูอยู่ที่ไหนอันนี้ทำไม่เป็นอีกแล้วนะคะจริงๆมันต้องกดอะไรก็ไม่รู้มันถึงจะขึ้นชื่อหรือคนที่กำลังดูอยู่แล้วก็ตั้งคำถามมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครคุยกับเราแล้วใครคุยอยู่ที่ไหนโลเคชั่นเป็นไรช่วยมาที่เครื่องมือให้หน่อยวันก่อนนี้บอสทำให้แต่วันนี้ไม่มีคนทำค่ะตอนนี้เราต้องใช้เครื่องมือนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราไม่ได้คุยสื่อสารกันแค่ณสถานที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานนะคุณยายเพราะว่าในวันนี้นะคะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ที่เตรียมบวชก็สามารถที่จะส่งเขาเรียกว่าร่วมบุญนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับคนทางบ้านบางคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศค่ะคุณยายแล้วก็แบบอยากมาที่นี่มากจริงๆตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้นะคะเข้าใน Facebook นะคะเมื่อกี้ที่จะได้บอกไปเสถียรธรรมสถานนะคะหรือว่า SDS Live นะคะก็สามารถที่จะแชร์ไปได้เดี๋ยววันนี้หัวข้อของเราค่ะก็คือเป็นหัวข้อที่เราอยากชวนลูกศิษย์ลูกหาชวนลูกหลานกลับบ้านเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมีพิธีบุญพิธีใหญ่นะคะซึ่งถ้าในวันก่อนได้ดูไลฟ์ของเราจะเห็นคุณยายไปที่โรงหล่อมีใครได้ดูบ้างไหมคะในที่นี้มีไหมคิดว่าทางบ้านคงต้องมีได้ดูบ้างนะคะเพราะว่าคุณยายไปที่โรงหล่อที่เรารอพระอริยตาราคือตอนนี้นะไลฟ์รายวันเยอะมากขอโทษนะเราต้องบอกเลยว่าคนดูคุณยายมากกว่าคนที่ตรงนี้หลายคนเห็นหมดแล้วค่ะเจ้าค่ะเห็นหมดแล้วว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรแต่คนที่นี่จะเห็นว่าเรากำลังมีองค์ที่ขนาด1.20 เมตรมาตั้งแล้วนะคะเพื่อที่จะหล่อพวกนี้เป็นบรอนซ์ซึ่งเราจะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งขณะนี้เนี่ยพี่น้องของเราจากภูเก็ต
จากนครจากเพชรบุรีกำลังเดินทางมาที่นี่พี่น้องกะเหรี่ยงของเราจะมาค้างคืนด้วยนะเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่จะรู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ระลึกไปถึงใน2,000 ปีที่พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ค้นพบที่เส้นทางสายไหมเราเรียกแผนที่โลกตอนนี้คือประเทศมองโกเลียมองโกเลียเนี่ยเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งกะเหรี่ยงโบที่อยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยคือกะเหรี่ยงที่ถอยล่นมาจากมองโกเลียซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญละแล้วก็พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่มีคาร์บอนที่ขูดแล้วเอาไปเช็คที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กเนี่ยมันคือ 2,000 ปีมันคือกำเนิดพร้อมๆกันแต่ทีนี้เราเกิดตายไปกี่ชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่เรารู้คือสิ่งนั้นมันมาบรรจบกันในช่วงที่เราเกิดคราวนี้เจ้าค่ะฉะนั้นการที่เราไปรับมอบ 3,000 ไร่ที่เขาให้ขอโทษ300ไร่ที่เขาให้พื้นที่เนี้ยเพื่อที่จะเป็นการทำงานที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะทำให้เราหล่อเลี้ยงโลกใบนี้โดยการแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราที่จะฝึกตนที่จะออกไปรับใช้คนแล้วเราก็ไม่รอให้ใครใช้ด้วยถ้าเรามองตามภาพเราจะเห็นเลยนะคะว่าพื้นที่มันกำลังเริ่มเห็นความเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เมื่อทันทีที่ธงมนต์พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ตั้งอยู่บนภูเขาที่เคยมีร่มเงาของต้นไม้แล้วตอนนี้เราต้องปลูกคืนเนี่ยคุณแม่ว่าร่มเงาของธงมนต์ของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถมองเห็นความร้อนกับความเย็นคราวนี้เราเริ่มปลูกต้นไม้ปลูกไปเรื่อยเป็นพันต้นเป็นหมื่นต้นนะคะเรื่องต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะช่วยโลกได้ลงทุนนิดเดียวแต่ได้ผลยาวมากเลยเพราะต้นไม้หนึ่งต้นอายุเป็นพันปีที่เราปลูกเนี่ยคือปลูกพวกพยุงมาฆ่านะคะปลูกไผ่ปลูกในสิ่งที่เราจะใช้สุดท้ายคือเราจะเห็นว่าความชื้นเริ่มกลับมาอันนี้เราทำงานกันเพียง1เดือนจากเข้าพรรษาเนี่ยแล้วเราก็พูดคุยกับผู้คนกับปราชญ์ชาวบ้านว่าเราจะทำอย่างไรก่อนที่เราจะยกพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เราหล่อเนี่ยนะคะไปที่นั่นเราจะเน้นเรื่องการหลอมใจคนก่อนเช่นคุณแม่ก็ลงไปทำงานเมื่อวานซืนนี้ก็จะเห็นว่าเราอยู่กับเขาไปมอบแพไปมอบแพที่จะข้ามจากฝั่งของบ้านสองพี่น้องเนี่ยไปสู่พื้นที่ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9เราเคยเสด็จดำเนินไปที่ตรงนั้นในวันที่พระองค์ไปเปิดโรงเรียนบ้านสองพี่น้องและท่านก็เหนื่อยท่านก็ไปพักที่ก้อนหินนั้นไปเล่นน้ำไปส่งน้ำที่นั่นปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าที่ตรงนั้นน่ะต้องเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์คุณแม่ก็ไปทำแพเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งมอบให้เพื่อให้เนี่ยค่ะดูนะคะเป็นแพที่พี่น้องกะเหรี่ยงนั่งหัวเราะกันคึกคักซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมากันแล้วล่ะค่ะเขารับมอบแพกันเมื่อวันที่21นะคะบ้านมันเร็วมากแล้วเราก็ล้อมใจคนก่อนให้คนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปด้วยกันปรากฏว่าในอำเภอยังไม่เคยเดินไปถึงที่ตรงนั้นเลยคุณแม่น่ะไปถึงก่อนแหละแล้วเราก็คิดว่าเส้นทางอย่างเงี้ยเราจะอนุรักษ์ป่าไว้เราจะรักษาวิถีนะคะเศรษฐกิจตามศาสตร์พระราชาและที่สำคัญก็คือเมื่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่เราหล่อเนี่ยเสด็จไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คุณแม่เชื่อว่าคุณธรรมของพระองค์ที่มันอยู่ในใจของคนตรงนั้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนตรงนั้นน่ะมีคุณธรรมไม่ใช่มีคุณธรรมมีเศรษฐกิจที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเจ้าค่ะคือคนเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยการปากท้องมันต้องไม่หิวอ่ะจริงไหมคะแล้วพอมันมีการพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นก็เรียกว่าเขาก็มีคุณธรรมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากุศลนะคะก็หลายคนตอนนี้มีคนดูอยู่แล้วถ้าใครอยากเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์จะนัดหมายคุณแม่พรรษานี้คุณแม่อยู่สองที่
อยู่ที่ SCS 1กับ SCS 2ก็สลับกันทำงานซึ่งก็มีความสุขวันพระหนึ่งอยู่ที่นี่อีกวันพระหนึ่งอยู่ที่นู่นนะคะก้อนหินก้อนเนี้ยเป็นก้อนหินที่พวกเราเห็นเลยว่าเป็นก้อนหินประวัติศาสตร์นะคะก็เล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าอ๋อเวลาที่คุณแม่พูดถึงเรื่องการหลอมใจเนี่ยคือเอาความเสียสละของคนทุกคนมารวมตัวกันแล้วเราก็เดินไปด้วยกันยากอย่างไรเราใช้คุณธรรมของพระอริยธาราคือก้าวอย่างมั่นคงสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะไปให้ถึงเพราะมีอะไรคะมีปัญญาในการแก้ปัญหาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะไม่กลัวปัญหาเจ้าค่ะแต่ปัญหาจะเป็นความสำเร็จของพระองค์เพราะมีปัญญานี่เองไม่หลับตาอยู่กับความมืดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาปฏิบัติกันแล้วก็ขอให้ลืมตาเอาไว้โลกมันยิ่งมืดเรายังมีแสงสว่างแห่งปัญญาทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยที่จะแก้ปัญหาทุกคนปัญหาเป็นความสำเร็จของเราโลกนี้ไม่มีหรอกที่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหามาปัญญาเกิดต้องจำไว้เลยพอปัญหามาปัญญาต้องเกิดแล้วลืมตามองมันอย่างที่มันเป็นอย่าเอาใจของเราที่เพลินชอบเพลินชังไปตัดสินแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกหดหู่จนกระทั่งเราโทษตัวเองว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งอย่าคนอื่นว่าเราไม่เก่งยังไม่สำคัญเท่ากับเราบอกตัวเองว่าไม่เก่งเราต้องค่อยๆตั้งเป้าแล้วเดินไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างคนที่เห็นและมั่นใจว่าเราศรัทธาในการแก้ปัญหาได้ปัญหาคือความสำเร็จถ้าอย่างเงี้ยเราจะหายใจลึกขึ้นจริงไหมคะหายใจลึกๆยิ้มให้กับตัวเองมีวันไหนบ้างที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากตื่นลบออกไปจงตื่นขึ้นมาพร้อมกับการตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เราเห็นคุณค่าในตัวเราที่จะรับใช้ใครได้บ้างรับรองได้เลยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกค่ะคำนี้เป็นคำง่ายๆนะคะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปัญหามีปัญญาเกิดแต่บางทีมันข้ามไปไม่พ้นวันนี้เคลียร์กระจ่างนะคะจะรีขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณยายคาดว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานบ้านหลังนี้เสถียรธรรมสถานคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะแต่ว่าอีกหลายๆคนเพราะว่าเราแชร์กันไปเนาะอยากให้คุณยายพูดถึงคุณธรรมของท่านนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ทราบถ้าเรามองไปที่รูปลักษณ์สัญลักษณ์ของท่านเราจะเห็นว่าพระองค์จะเป็นผู้หญิงงามมากนะคะเค้าเล่ากันว่าพระองค์มีอารมณ์ขันร่าเริงเหมือนสาว16นี่อุ้ย36เลยค่ะคุณยาย16อายุ16โอ้โหอารมณ์ขันนะคะแล้วก็มีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิเตือนให้พวกเราทำงานอย่างมั่นคง อย่าเป็นคนล่อนไปล่อนมาเนี่ยอย่างเห็นภาพในรูปเนี่ยค่ะเนี่ยเอาเนี่ยค่ะที่จะหลอกกันวันพวกนี้ค่ะคือมั่นคงพอพระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิเนี่ยมันพร้อมกับดีตัวออกไปพระบาทขวาก้าวออกไปพร้อมรับใช้โลกหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างมั่นคงอันนี้ดูก่อนนะ 1. มั่นคงจึงไม่กลัวก้าวออกไปดอกบัวรองรับ ดอกบัวเนี่ยคือจักรวาลรองรับท่านเลยว่าการออกไปช่วยคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกต้องการทีนี้ดูพระบาทขวาก้าวออกไปมือข้างขวาหงายขึ้นคือให้พรทุกวันประทานพรทุกวันให้ปัญญากับเราทุกวันแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเช่นลูกไม่น่ารักแม่ไม่เกลียดนึกออกไหมคะเราอยู่ต่อหน้าคนที่ด่าเราอะแต่เราไม่เกลียดเนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรคะเรามีมหากรุณา อันนี้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความเป็นพระโพธิสัตว์ในทุกพระชาติตรงนี้คือมีมหากรุณาคือให้อภัยลึกซึ้งแม้แต่เทวทัตไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มาหลายพระชาติแต่คุณธรรมมหากรุณาจะติดอยู่ในทุกพระชาติเลยนั่นหมายความว่าให้อภัยลึกซึ้งให้พรให้อภัยลึกซึ้งทำไมทำได้ทำไมทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์มือข้างซ้ายยกขึ้นเสมอไหลดูนะคะดอกบัวพาดไปไม่กำคือไม่ทำงานอย่างยึดติดนั่นหมายความว่าหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์หายใจเข้าอีกครั้งนึงแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดหายใจออกอีกครั้งนึงมีปัญญาในการแก้ปัญหาสรุปแล้วรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยมันเหมาะไหมกับเราเหมาะไหมมีใครอยู่ในโลกนี้ไม่ถูกนินทา
แต่เราไม่โกรธคนนินทาไม่เกลียดนะแล้วให้อภัยอีกเนี่ยคือการพัฒนาตัวเราขึ้นมามีหัวใจของมหาโพธิสัตว์องค์นี้เจ้าค่ะแล้วก็คุณธรรมที่โดยพื้นฐานเลยนะคือหนึ่งไม่อวดดีไม่ถือตัวถ่อมตัวมากนะคะไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่โง่เขลาไม่ริษยาไม่พยาบาทแล้วก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองมีลาภสการะมาส่งต่อไปช่วยเหลือคนอื่นเวลาคุณแม่อธิษฐานคุณแม่จะอธิษฐานว่าที่ไหนที่มีความหิวโหยขอให้เรามีปัญญาในการไปให้อ่ะที่ไหนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยขอให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนร้ายกายดีได้ไม่ใช่เราบอกว่าขอให้เขาหายนะเราจะเข้าไปรับใช้เขาที่ใดที่มีความมืดขอให้เราเป็นแสงสว่างในการที่จะไปชี้ช่องทางดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้เราเจออะไรที่ไม่มีปัญหาคือมีท่านไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าถ้าที่ไหนลำบากเราจะเข้าไปพร้อมที่จะรับใช้ด้วยความถ่อมตัวไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่โง่เขลาไม่ริษยาแล้วก็ให้อภัยลึกซึ้งยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมเรารู้ว่าทำกรรมใดได้กรรมนั้นคือสิ่งที่กำลังมีอยู่เนี่ยใช้เถอะค่ะรับรองได้เลยค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจิตของเราเนี่ยแหละค่ะนั้นในช่วงเวลา13ปีที่ท่านเสด็จมาที่เสถียรธรรมสถานแม้แต่ท่านจะมาด้วยขอโทษนะเจ้าค่ะไม่ได้มีอะไรเลยคือขุดมายังไงก็ถูกขโมยไปหมดเลยเสื้อผ้าที่แต่งตัวเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็จะเป็นบอดี้โล่งๆแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตจากดร.ฮงผู้อำนวยการของ UN บอกว่าเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กขอไว้แต่ดร.ฮงบอกว่า no ไม่ได้ถ้าท่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่านจะเป็นแค่แอนทีคที่มีอายุที่เช็คคาร์บอน 2,000 ปีท่านควรจะอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่ช่วยโลกและมีคุณธรรมอย่างท่านเขาก็มอบมาให้คุณแม่13ปีเรามีสาวิกาสิกขาลัยเรามีธรรมาสมเรามีนวัตธรรมที่จะช่วยใครทุกเราช่วยหมดไม่มีชนชั้นวรรณะบ้านเราคือบ้านของโลกนี่ไงท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะเราทำงานตามคุณธรรมที่เราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ท่านมาท่านก็มาแค่นี้ค่ะจะรีถามนิดนึงครับคุณยายก่อนหน้า13ปีเนี้ยคุณยายเคยรู้จักองค์ท่านมาก่อนไหมเจ้าคะไม่เลยไม่ก็เราก็อยู่ในทุนจริงนะสังคมของเราเนี่ยไม่มีผู้หญิงเป็นไอดอลเลยนะเพราะมองย้อนไปเนาะในยานของเราเรานึกถึงใครอ่ะนึกถึงใครในมหายานเขานึกถึงพ่อแม่กวนอิมใช่ไหมเออแล้วของเราเนี่ยเถรวาทเนี่ยเรานึกถึงใครถ้าผู้หญิงอ่ะมีไหมคะมาเออเนาะเป็นสังคมที่ผู้หญิงสนับสนุนพระศาสนามากเลยนะเราอ่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดินทางไปทิเบตไปมองโกเลียไปภูฐานไปจีนหรือแม้แต่ไปสิขิมคุณยายเห็นเนี่ยเขายกย่องพระอริยธาราเนี่ยอยู่บนเพดานโบสถ์เลยนะฮะเพราะเป็นผู้หญิงที่ช่วยพระพุทธเจ้าทรงงานไม่กลัวความยากลำบากเพราะจะช่วยพระพุทธเจ้าทรงงานเพราะฉะนั้นการหล่อองค์นี้ของเราที่ใหญ่เนี่ยคือการยกย่องหัวใจแม่ทุกคนเพราะท่านคือแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมและองค์ในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรนั้น 2,000 ปีมาอยู่ที่เราแล้วต่อไปอีก 3,000 ปีเนี่ยองค์ที่เราสร้างเนี่ยค่ะบรอนเนี่ยถึงอยู่แล้วค่ะนั้นเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำสิ่งที่เรากำลังถวายงานตถาคตที่จะเอาคุณธรรมของพระอริยธารามาอยู่ในหัวใจลูกหลานว่าโลกมันจะมีความมืดกว่านี้หรอกเพราะมันอยู่ในขาลงตอนนี้มันกึ่ง 5,000 ปีเนี่ยมันไปแล้ว 2,500 มันกึ่งแล้วต่อไปนี้มนุษย์มันจะเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานเราเนี่ยจะขบกัดและตบตีกันในร่างของมนุษย์มากขึ้นฉะนั้นอะไรต้องอยู่ลูกคุณธรรมเนี่ยต้องรู้อย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่แบบเราสร้างมันขึ้นมาไม่ได้อย่างคุณยายพาคณะไม่ฉีไปเนี่ยจะเห็นนะเนี่ยองค์ที่เราจะสร้างใหญ่อย่างนี้เลยนะคะคือนี่แค่พระเศียรของพระองค์ท่านใช่ค่ะความสูงเท่าไหร่คะคุณยายสูงจริงๆทั้งหมดเนี่ยประมาณมี26หรือ28เมตรเฉพาะตัวบอดี้ของท่านคือ21ทำไมถึง21เมตรเพราะท่านมี21ปางพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยกรีนทาราเนี่ยองค์เนี้ยองค์ที่เราสร้างเนี่ยเรียกว่ากรีนทาราเป็นควีนของ21ปาง
จ้าค่ะจะมีผู้หญิง21ปางมีไวท์ทารามีเลสทารามีแบ็คทาราแต่องค์ของเราเนี่ยเป็นควีนแล้วไม่มีใครสร้างองค์ใหญ่เพราะว่าทุกคนจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่จะสร้างพระแม่กวนอิมใหญ่แต่ว่าองค์อริยะทาราเนี่ยไม่มีใครพอดีเราเนี่ยได้ลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อคุณถวัลย์เจ้าค่ะเป็นเจ้าของเอเชียเฟียร์อาร์ตเขาอยากทำแล้วเขาอยากบริหารจัดการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นด้วยความสามารถของเขาเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ทำขึ้นมาองค์เนี้ยค่ะที่เราจะรอกันวันที่25เนี่ยค่ะที่จะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำไมถึงต้องมีถึง3องค์องค์ที่1 9นิ้ว9นิ้วจะเป็นองค์ที่เป็นต้นแบบที่ถอดมาจากองค์9นิ้วที่เราขุดพบที่เส้นทางสายไหมโอเคมั้ยนึกถึงเอาไหมเส้นทางสายไหมเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางค้าขายพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองพระอริยธาราอยู่ในยุคของความเจริญรุ่งเรืองเจ้าค่ะแล้วพอจีนตีมองโกเลียนะคะเส้นทางสายไหมที่เจริญเนี่ยก็ถูกถอยร่นเนี่ยค่ะไปทิเบตนะคะแล้วก็ไปสารวินแล้วก็มาสยามเนี่ยค่ะสยุมภูคือมาเราเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วท่านเนี่ยอยู่ที่สยามนะคะแต่เราเนี่ยประเทศไทยมีไม่ถึงพันปีอ่ะเจ้าค่ะใช่ไหมล่ะเรานึกไม่ออกแต่ว่าวัชรยานทิเบตอย่างเงี้ยจีนอย่างเงี้ยหรือว่ามองโกเลียอย่างเงี้ยของเขากี่พันปีอ่ะเขารู้อ่ะเขารู้จักท่านทีนี้พอเราเชิญท่านเข้ามาอยู่ในงานที่เราทำเนี่ยเราก็ยังเป็นเนี่ยแหละค่ะเป็นเถรวาทแต่ทำงานด้วยหัวใจของพระโพธิสัตว์อันนี้เราไม่ต้องมาแยกแล้วว่าเราเป็นเถรวาทเป็นหินยานเป็นวัชรยานไม่ต้องละเราคือพ่อองค์เดียวกันคือใช้คุณธรรมของพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มานึกถึงโยงมานึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระราชาที่มีหัวใจโพธิสัตว์ฉะนั้นในวันที่พวกเราสร้างธรรมาสมเราสร้างถวายรัชกาลที่9เราเห็นว่าการที่เราให้ทุกคนเขียนชื่อแม่ตัวเองไว้กับเหรียญของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระสถูปเนี่ยมันทำให้ตึกหลังเนี้ยเสร็จโดยที่มันมีความรักของคนที่มีต่อแม่มากมาย 30,000 คนอะคือถ้าพูดเป็นตัวเงินเนี่ยค่ะมันโหมันมหาศาลมากแต่ถ้ามองถึงความเขาเป็นศูนย์รวมต้องใช้คำนี้ที่คุณยายพูดเรื่องเงินเลยนะใช่ไหมจ๊ะงานเนี้ยคุณยายพูดเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์แค่เราไม่กินคำทิ้งคำหนึ่งไม่เป็นคนหยาบคายไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามีศีลมีธรรมที่ดีไม่ใช้พลาสติกมากเกินไปเราก็มีไอเศษสตังของเราเนี่ยที่จะมาทำอะไรรวมกันโดยไม่เป็นหนี้ได้แล้วคุณยายบอกเสมอว่าเก็บตังค์วันละ10บาทอะไม่น่าเชื่อนะคะคือปกติเราแบบ10บาทนี้เราโอ้ยใช้จ่ายกันสนุกสนานเลยเนาะแต่ว่าเก็บในแต่ละวันเราสามารถที่จะช่วยคนต่อได้เลย10บาทเราถือเป็นเศษสตางค์แต่10บาทของคนจำนวนมากเจ้าค่ะมันคือธรรมสมแล้วตอนนี้แล้วคุณยายทำงานทุกวันนะตอนนี้ spiritual trip เนี่ยเข้ามาทุกวันใครจะทำบุญไม่ทำบุญเราให้แบบ free of charge เลยแต่สำนึกของคนที่เข้ามาแล้วเห็นการรับใช้ของเราก็อยากส่งตอนนี้ไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยคือการหลอมใจพวกเราหล่อเป็นลักษณะของวัตถุแต่หลอมใจของพวกเราอันนี้คุณแม่ว่ามีค่ามากถ้าเรามีลูกศิษย์สัก 30,000 ครอบครัวหลอมใจของคนเหล่านี้ขึ้นมาเรามีกองทัพธรรมเลยนะที่จะช่วยคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเราจะไม่หลับตาอยู่กับความกลัวแล้วเราจะให้อภัยลึกซึ้งเราจะช่วยคนที่ซึมเศร้าเราจะช่วยคนที่แบบเคมีดอกแบบคนชนิดที่ไม่ต้องออกมาเป็นภาระให้ใครเลยเราจะทำคนเหล่านี้ให้ขึ้นมาเป็นอัศวินช่วยโลกอ่ะเราอย่ารังเกียจที่มามันจะมืดมาหรือสว่างมามันสำคัญตรงไหนมันสำคัญทุนคุณมีปัจจุบันขณะที่ไม่ข่มเหงตัวคุณเองไม่มีใครทำร้ายคุณเองเท่ากับความคิดผิดของคุณและถ้าคุณไม่ข่มเหงตัวคุณเองอนาคตคุณไปสว่างเพราะฉะนั้นบางทีคุณมามืดคุณอาจจะต้องไปขอบคุณความมืดเหมือนคุณแม่ก่อนบวชเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเราก็อาจจะทำผิดอะไรเยอะแยะเราก็มามืดแล้ววะแต่เราปักธงว่าเราจะไปสว่างแล้วก็ต้องมีปัจจุบันขณะที่เราไม่ข่มเหงตัวเองเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นเราก็ต้องช่วยคนอื่นได้ให้คนอื่นเป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นได้ทุกคนค่ะ
นะคะก็เป็นเส้นทางที่คุณยายเขาเรียกว่าชี้ทางไว้ให้เราแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ย้อนไปนิดนึงมีหลายคนแบบเรามองหน้ากันตรงนี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ชายคุณยายคะเขาบอกว่าเอ๊หล่อรวมหัวใจแม่แล้วฉันเป็นผู้ชายฉันจะได้ไหมโอ้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพศชายแต่หัวใจมหากรุณาเนี่ยเหมือนแม่แม่ค่ะฉะนั้นไม่ได้พูดเรื่องเพศพูดเรื่องหัวใจแม่หัวใจแม่อยู่ในใครคะอยู่ในลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศไม่หญิงไม่ชายเป็นหมดค่ะไม่มีเพศสภาวะค่ะหัวใจคือหัวใจค่ะเข้าใจไหมคะพูดเรื่องหัวใจอยู่เนี่ยหลอมหัวใจเนี่ยได้ยินไหมหลอมหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจโพธิสัตว์หรือจะพูดว่าเรามาทำให้มันมีหัวใจของผู้รับใช้เถอะรวยคนเดียวเห็นแก่ตัวไม่มีมิตรภาพรวยเพราะไปทำลายขอโทษนะคะสติเป็นยาของชาวโลกคุณก็จะเจ็บป่วยคือพูดจริงๆไม่มีใครพ้นกฎแห่งกรรมเนาะถ้าเราศรัทธาคือพระองค์ไม่เคลือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมนะองค์เนี้ยนั้นทำกรรมใดได้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราปัจจุบันกรรมคือต้องสุจริตไว้แล้วทำให้ตัวเองแข็งแรงให้คนอื่นพึ่งได้แล้วเราจะรวมตัวกันที่จะออกไปรับใช้ไม่รอให้ใครใช้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เราจะกล้าใช้คนอื่นทำงานกับเราด้วยคุณแม่พูดมั่นใจไหมไม่มั่นใจได้ไงก็เสร็จมาก็เพราะทำอย่างนี้แหละหนึ่งยอมตนให้คนใช้ใครเข้ามาคุณแม่รับใช้ได้หมดไม่รอให้ใครใช้เลยช่วยได้ช่วยเลยเจ้าค่ะแล้วก็อะไรฝึกตนไปใช้คนด้วยนะไม่ทำงานคนเดียวด้วยนะทีมเขาเรียกว่าลูกศิษย์คนไหนมาคุณแม่ใช้หมดแหละแบ่งบุญแบ่งบารมีนะคะบางคนเคยได้ยินไหมเวลาทำบุญอะทำคนเดียวมันโดดเดี่ยวเนาะงานใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้เห็นแก่ตัวเจ้าค่ะเห็นแก่ตัวงานใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้แบ่งๆไปก่อนที่เหลือเหมาได้ถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกคุณแม่คุณสันสนีอย่าเหมาคุณแม่ก็ชอบเหมาเพราะคุณแม่จริงเนาะเพราะว่าเรามีลูกศิษย์เหมือนผ้าห่มอ่ะมันอุ่นอ่ะแล้วเวลาเราไปไหนลูกศิษย์เราก็รู้สึกดีเพราะเราคำสอนเราก็ไม่ผิดด้วยเราไม่กบฏต่อพระเจ้าอยู่แล้วจริงไหมเจ้าค่ะเราไม่หลอกอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือทำหลายคนก็สุขหลายคนด้วยอาล่ะทำคนเดียวสุขคนเดียวทำหลายคนสุขหลายคนจริงๆนะเสถียรเนี่ยเหยียบไปตรงไหนเนี่ยขอโทษ คุณเดินเข้าไปในศิลาแรงเนี่ยนักศึกษาแพทย์รุ่นโมเดลนะฮะเป็นคนปูอ่ะคือมีเรื่องเล่าทุกจุดอ่ะคุณยายว่าอย่างนั้นเถอะ25ปีเนี่ยจนหมอเดลมาเป็นศูนย์คุณธรรมไปเอาธรรมสมไปเป็นโมเดลธรรมสมที่ช่วยนโยบายรัฐไปแล้วเงี้ยเพิ่งจะทำคนเดียวเด็กๆเนี่ยรีบใช้มันเดี๋ยวมันโตแล้วมันเป็นเศรษฐีเราจะได้เศรษฐีมาช่วยกันทำงานดังนั้นทิ้งลูกศิษย์ไม่แบ่งทั้งวัยชนชั้นวรรณะเพศสภาพทุกคนสามารถมีหัวใจโพธิสัตว์ได้โอ้หลานๆในบ้านสายสัมพันธ์ตอนนี้คุณยายอยากให้กลับมาอยากให้ดูหน่อยว่าไอ้หลานๆของเราที่ทำเมื่อ9ปีที่แล้วลองดูภาพนะคะว่าที่เขาโอมตาเลกันในถ้ำเนี่ยเป็นยังไงถ้าเรามองย้อนไปนะเราจะบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วและไอ้เด็กคนนี้ถ้าบวกอีก9ปีมันโตไปไหนแล้วล่ะลองตีลองเอาภาพโอมตาเลที่เด็กๆวันเด็กปี2500โหคุณยายจำได้ด้วยอ่ะ2553ค่ะโอ้โหไอ้เด็กพวกนี้เดินตามเราเราก็อุ้มพระอริยธาราเดินนำแล้วก็ไปยกสถูปมนตราพระอริยธาราด้านหลังซึ่งขณะเนี้ยจะหล่ออยู่บริเวณนั้นนะคะช่วยดูภาพหน่อยนะคะภาพที่ครูแอมเดินตามคุณยายซึ่งวันนี้ครูแอมยังมารันทรูอยู่เลยนะฮะคือเด็กจะโอมตาเลไปกับเราเห็นไหมเราเงียบเสียงฟังคนนิดนึงถ้ำเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปแต่วันนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเด็ก9ปีที่แล้วอะค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นหมดแล้วเนาะตาเลตูตาเลตูเลโซฮาเจ้าค่ะต้องนึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นเด็กพวกเนี้ย
เราจะเห็นลูกช้างซึ่งก็โตไปเป็นแม่ช้างแล้วแต่ก็คลอดลูกเอาลูกช้างตัวต่อมามาเดินนำขบวนนั้นพรุ่งนี้เด็กๆจะกลับบ้านเจ้าค่ะเราทำงานกันมาท่านมานะ13ปีคุณแม่รู้จักท่าน13ปีเจ้าค่ะปี2549ท่านเสด็จมาแล้วเรารู้เลยว่าคุณธรรมที่เราทำอยู่ในตลอดเวลา39ปีเนี่ยคือท่านแต่เราไม่รู้จักท่านแต่พอท่านมาเลือกมาอยู่ที่เนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเราเปลี่ยนบ้านสายสัมพันธ์เป็นจิตประพัฒน์สอนเรามีหลานๆจิตประพัฒน์สอนเป็นหมื่นคนเลยคุณยายขยับอะไรใครพ่อแม่ทำธุรกิจอะไรมันก็เอามาช่วยก็ดีก็มีกองทัพนี่ไงที่ใครถามว่าไม่ชีสันสนีไม่อยู่จะอยู่เสถียรจะอยู่ก็อยู่ได้ลูกศิษย์ไงเจ้าค่ะอยู่ได้ลูกศิษย์ที่มีคุณธรรมที่คุณแม่ใช้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปประชดประชันกับชีวิตเลยมันมีวันล้มมันมีวันมืดลืมตาไว้เชียร์ตัวเองให้เป็นเชียร์ตัวเองได้จะให้คนอื่นเป็นเนี่ยดูสิคะเห็นไหมคะตอนนั้นเนี่ยองค์ 2,000 ปีอยู่บนหลังช้างนะคะอันนี้คือ9ปีที่แล้วเหรอคะคุณยายอ่ะอันไม่ใช่ปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้ว อันนี้ต้องนึกถึง10ปีที่แล้วอ๋อนี่คือ10ปีที่แล้วโอ้ย้อนไปอีกนะคะค่ะเห็นไหมคะเจอใครก็ทำไปเถอะเนี่ยเดินอยู่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเห็นก็จะมีช้างตัวลูกตัวนี้ก็เป็นแม่ไปแล้ว10ปีไปแล้วนึกออกไหมฮะก็จะมีแห่อย่างเงี้ยค่ะแต่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วแล้ววันนี้เรามีอะไรแล้วเรามีธรรมาสมแล้วอ่ะเจ้าค่ะหนูดูสิว่าทุกอย่างที่มันกำลังจะนะนี่ยังไม่ถึง1รอบเลยนะยังไม่ถึง12ปีเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเธอก็จะนั่งกันอย่างเงี้ยล่ะค่ะแล้วก็พระอริยธาราที่อยู่บนหลังช้างจะเป็นองค์ที่เราหล่อขึ้นเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานี่เองลูกให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่ามันไปข้างหน้าเราต้องรู้ว่าเรามีอนาคตร่วมกันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไม่ก้าวเดินเข้าใจมั้ยคือถ้าคนเห็นการเดินอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าจงทำไปเถอะตอนแรกเราอาจจะล้มบ้างลูกหกล้มบ้างล้มลุกคุกคานบ้างขอโทษนะเจ็บที่กายอย่าเจ็บที่ใจสู้ๆแล้วเดินต่อไปอันนี้คุณแม่ทำให้ดูเห็นไหมคะว่าเนี่ยตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคือตึกสองหลังที่เราสร้างเสร็จแล้วที่เป็นธรรมาสมที่พวกเรานอนกันอยู่เนี่ยแหละเนี่ยพระเจดีย์เนี่ยยังเป็นพระเจดีย์ที่นะยกขึ้นดูนะคะพอยกขึ้นนะเดี๋ยวนี้เป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาจริงไหมลูกโฟมที่อยู่ใต้พระเจดีย์ไปเป็นแพที่กะเหรี่ยงสองพี่น้องไอ้ที่เราข้ามแพไปนั่นแหละค่ะฐานของโฟมเนี่ยค่ะฐานของโฟมเนี่ยค่ะของพระมหาเจดีย์เนี่ยค่ะไปเป็นแพคุณยายไม่ทิ้งเลยค่ะใครถวายอะไรมาส่งต่อถ้าใครมองเห็นสิ่งที่คุณยายเล่าแล้วจะตกกระจายมากกว่านี้นี่ฉันไม่ต้องระลึกชาติแบบหลับตาหรอกฉันชี้ให้เธอดูเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเก็บประวัติศาสตร์ไว้เป็นฟิล์มหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเห็นสิ่งนี้แต่ย้อนกลับมา9ปีเห็นยังไม่สาธุเลยเนาะสาธุค่ะคุณยายเตือนละสาธุเลยนะคะดูเพลินค่ะคุณยายคือดูแล้วก็อ้าปากค้างว่าเฮ้ยเห็นไหมจริงๆบางทีการกระทำของเราบางอย่างมันส่งนี่คือ10ปีที่แล้วใครจะคิดว่าจุดที่เรายืนอยู่เริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับลูกกับหลานเราเป็นอีกเป็นร้อยเป็นพันปีในอนาคตเลยคือเวลาที่เราทำงานแล้วเอาเด็กมาทำงานกับเรานะคะถ้าเผื่อตีเจาะลงไปตรงที่เด็กๆมายกสถูปมนตราครั้งแรกอันนั้นต้องบอกว่าโอ้อันนั้นมหัศจรรย์มากใช้กำลังคนและกำลังเด็กหยิบทรายคนละกรรมคุณยายเอาเด็กเด็กกลุ่มนี้จบมหาวิทยาลัยแล้วเราสร้างเจดีย์กับเราสร้างหัวใจเด็กไปด้วยกันเราสร้างหุบเขาโพธิสัตว์กับการปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจมนุษยชาติปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปด้วยกันเราล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อเดียวกันคนนึกไม่ถึงใช่ไหมแต่มันทำได้ไงให้ระลึกชาติไปดูเลยให้เห็นเลยชาตินี้แหละมีภาพให้ดูยังไม่ครบรอบ12นักสัตว์เลยเจ้าค่ะเราเห็นอะไรดูนะคะตอนที่เราสร้างพระเจดีย์ครั้งแรกให้ดูย้อนกลับไปค่ะเนี่ยค่ะแผ่นดินตรงนี้ค่ะคือแผ่นดินที่เป็นด้านหลังทั้งหมดนะคะเด็กๆอนุบาลเป็นคนสแกนผ้ากับคุณยายครูจากทุกจังหวัดมาแล้วเราก็โอมตาเลกันเนี่ยค่ะแล้วเราก็ดึงไปจนกระทั่งพวกเราเนี่ยนะคะสะพานนั้นนะก็ยังเป็นสะพานที่เราข้ามคลองมันยังมีคลองนะคะ
เราเอาครูเอานักเรียนเอาผู้ใหญ่บ้านทุกคนมาทำงานกับเราตอนที่ทำงานกับเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอนาคตอีก10ปีเราจะมีหุบเขาโพธิสัตว์เราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าขณะนั้นเราทำด้วยความสุจริตนึกภาพนะคะเราทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเราพึ่งตัวเองเราฝึกพึ่งตัวเองเราย้อมเองเพราะเราไม่มีเงินไปส่งโรงนะคะจากนั้นเนี่ยเราสร้างเนี่ยโฟมเนี่ยค่ะโฟมที่แบกกันอยู่เนี่ยค่ะพระเจดีย์องค์แรกของเราคุณชายนะคะโคสะถวายโฟมคุณยายก็เอาโฟมเนี่ยค่ะมาต่อแล้วก็ทำเป็นพื้นแล้วเดี๋ยวนี้โฟมที่ต่อนะคะนี่ถ้าอาจารย์ปาโมทมาก็ยังมาภาวนากับเรานะคะตอนนั้นเนี่ยค่ะท่านก็เดินไปภาวนาให้อีโฟมที่เห็นต่อกันนะคะไปเป็นแพแล้วเพราะฉะนั้นโฟมเนี่ยมันอยู่ไปอีก100ปีมันอยู่ไปอีก1,000ปีเจ้าค่ะนั้นเราต้องใช้มันให้คุ้ม circular economy ด้วยนะคะมันเรากำลังทำงาน climate change นะสุดยอดนั้นเราจะเห็นเลยนะคะตอนที่เรายกเนี่ยภาพไปตามไปอีกนี่เราจะเห็นในกรณีที่เราทำงานเนี่ยคนที่อยู่กับเรานะบางหวังก็ยังอยู่เนี่ยพอเราใส่โฟมเสร็จเราก็ปูกระเบื้องแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งแล้วเราก็ยกสถูปขึ้นแล้วเราก็สวดมนต์เนื่องจากอะไรจากคนทำงานไม่เป็นแต่เพราะได้ทำงานไงเลยเรียนรู้นะเจ้าค่ะได้ทำงานนะฝนตกเราหยุดไหมเราก็นั่งมองฝนเพราะพระรยาธาราคือฝนแล้วเดี๋ยวพอเราเอาพระรยาธาราเนี่ยไปที่หุบเขาตรงนั้นก็จะมีน้ำมีฝนเรารู้อนาคตเพราะเราศึกษาอดีตแล้วเราลงทุนในปัจจุบันและวันนั้นคุณแม่จำได้เลยเราสร้างถวายวันที่21นะคะสิงหาคมนะคะสถูปะอันนี้ขึ้นเนี่ยค่ะเราทำถวายสมเด็จย่าเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเราก็สวดมนต์กันให้คิดแล้วกันว่าไส้เทียนเนื้อเทียนมันสั้นลงแต่เราได้ทิ้งแสงสว่างไว้เราตายอยู่ทุกวันแต่เราไม่ยอมตายทั้งเป็นเธอจำว่าความตายเดินมาถึงเธออยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน9ปี10ปีคุณแม่ระลึกชาติให้เธอเห็นโดยที่ไม่ต้องมานั่งขอโทษนะคะบรรยายดีซ้ำเพราะเธอเห็นเองถ้าเอาพอสอขึ้นเดี๋ยวจะให้ฝ่ายสื่อเขาทำยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและคุณแม่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้เราแข็งแรงมากแล้วที่เราควรจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เป็นทศวรรษที่4ที่เราควรจะต้องชวนลูกศิษย์ลูกหาของเราว่าอย่าทำงานคนเดียวบางทีมันท้อใจมาบวกกันมารวมกัน1บวก1มหาศาล1บวก1ไม่ใช่2 1บวก1คือพลังในการที่จะทำงานถ้าดูตามน้ำหนักคุณแม่ดูตามความแก่ความสาวของคุณแม่ดูหลายคนที่อยู่ในนี้ก็จะเห็นว่าถึงวันนี้จะแก่ไปแต่มันก็มีคุณค่าของชีวิตนะคะเราทำงานแบบไม่เคยไล่ใครออกจากงานของเราเลยคนที่จะออกจากงานของเราคือตายไปเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะนั้นเราจะไม่เกี่ยงงานเราจะไม่เบื่องานฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคุณแม่พูดเรื่องล้อมใจเดียวกันล้อมหัวใจเดียวกันอาสาทุให้กับบรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณยายที่เราจะหลอมหัวใจเดียวกันหัวใจแม่หัวใจลูกเป็นหัวใจโพธิสัตว์พร้อมๆกันพรุ่งนี้งานของเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะคุณยาย9โมงค่ะ9โมง9โมงแต่วันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะกลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็กลุ่ม Mindfulness จะได้เข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำแล้วเราจะเดินออกจากถ้ำโดยนำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราได้รับมอบหมายคุณแม่ขอดอกบัวหน่อยได้ไหมขอโทษทีขอยืมเอาค่ะซึ่งวันนี้ผู้ที่เตรียมตัวบวชก็จะเอาดอกบัวเนี่ยคลิปผมนะคะทุกคนก็จะอธิษฐานจิตแล้วก็หยิบดอกบัวเนี่ยค่ะไปเข้าสู่มหาสมุทรแห่งปัญญามหาสมุทรขอบพระคุณขอยืมแป๊บดอกบัวเนี่ยค่ะพวกที่คลิปผมก็จะเก็บไว้ที่นี่ส่วนเด็กที่มาคลิปผมก็จะเก็บผมไว้ที่นี่เธอนึกถึงในอนาคตว่าเด็กเหล่านี้ถ้าโตไปเป็น50ปีคุณแม่มีอัศวินกี่คนคุณแม่ไม่ได้สร้างวัตถุคุณแม่ล้อมหัวใจเข้าใจไหมคะแต่นี่เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวแทนอะไรคะแทนการบรรลุธรรมดอกบัวบานจากอะไรคะจากโคนตรมมันทุกข์คือโคนที่ทำให้เราบานได้จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้พระอริยธาราคือพระพุทธมารดาของพระเจ้าทุกพระองค์นี่คือแม่เราด้วยนี่คือโพธิสัตว์คือแม่เราด้วยเขียนชื่อแม่เอาไว้ที่นี่เอาดอกบัวเนี่ยไปอธิษฐานวันนี้เราจะสวดมนต์เป็นการสวดมนต์ที่เรียกว่าเจ็ดตำนานเราก็เสกของเราเองเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวเราเอากลับไปกราบแม่เราเนี่ยค่ะเราเริ่มวันนี้ถ้าใครมาเย็นนี้จะมาสวดมนต์กับพวกเราซึ่งเราจะมองเห็นนะคะที่เราเตรียมตัวอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าบ่มไปใครจะปฏิบัติทั้งคืนก็ได้นะคะที่บ่อน้ำโพธิสัตว์ที่จะเป็นที่เยียวยาผู้สูงวัยนอนไม่หลับออกกำลังกายไม่ได้ต้องเดินในน้ำนี่คุณแม่สร้างไว้ให้หมดแล้วนี่คือคนที่สร้างโรงพยาบาลกับพวกเราได้สร้างไว้หมดแล้วค่ะตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นที่ที่เราจะไปรวมกันตั้งแต่วันนี้ค่ะนะแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นระเบิกบานก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าตอนเย็นเขาสวดมนต์กันถ่ายทอดได้อีกรอบนึงก็จะพยายามทำให้สำหรับคนบ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้ภาวนาไปด้วยกันนะคะนะคะเชิญชวนนะคะและจริงๆถ้าฟังแล้ววันนี้รายการเราปกติเราจะแบบเป็นเรื่องทำยังไงดีต่างๆนานานะคะวันนี้ฟังดูหลายคนบอกไกลตัวจังเลยเป็นการหลอมหัวใจมีค่ะคุณยายแต่จริงๆฟังคุณยายดีๆใช้ได้ในชีวิตทุกเรื่องเลยนะคะใช่ไหมคุณแม่อยากจะบอกว่าอย่างนี้ละกันคุณแม่กำลังเพียงแต่ใช้เวลาในช่วงนี้บ่มพวกเราเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้คุณแม่สร้างอะไรที่ใหญ่ที่สุดมันบอนเท่าไหร่อันนั้นคิดแบบนักธุรกิจคิดถ้าคิดกับคุณแม่ต้องคิดแบบโพธิสัตว์คิดนะคุณแม่สร้างหัวใจคนนะคุณแม่กำลังขอโทษนะรับใช้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในนามของธิดาของพระองค์คุณแม่เป็นพุทธสาวิกาของพระองค์พระ องค์จะรับสั่งกับพวกเราว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางอริยมรรคคือหนทางของพวกเราที่จะทำให้เราเข้าถึงความสว่างสวยที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคุณแม่ห่วงตัวเองและถ้าศรัทธาในสิ่งที่คุณแม่กำลังทำก็จะบอกได้เลยว่าเราปิดประตูนรกไปเลยนรกไม่มีที่ว่างสำหรับเราแล้วเดินขึ้นอย่างเดียวสว่างอย่างเดียวเธอรอดคุณแม่พาพวกเธอให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้โดยการเอาอดีตใน13ปีมาให้เธอดูแล้วทำให้เห็นว่าเสถียรทำงานเร็วอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่ใช้คุณธรรมของผู้รับใช้เราจะอวดตัวถือดีฉันบวชมาแล้ว39เธอต้องมากราบฉันไม่ใช่คุณแม่ค่ะคุณแม่รับใช้ลูกศิษย์มาเยอะค่ะแล้วเวลาถ้าลูกศิษย์ทุกข์จะเห็นว่าคุณแม่จะอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะเพราะนั่นน่ะคืองานของเราเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่มาทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะสาธุเข้าสู่การตั้งคำถามเลยมาค่ะช่วงต่อไปทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเนี่ยคุณแม่ขอก่อนเข้าคำถามนะคะคุณวริดาอยู่เย็นร่วมบุญหล่อพระอริยธารา1กิโล 2,100 เจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญร่วมกับคุณแม่เจ้าค่ะอันนี้คุณแม่อ่านเปิดไปเจอพอดีก็อนุโมทนาก็หลายคนก็ส่งมาหลายๆคน1กิโล1คนหลายๆกิโลได้ทั้งนั้นลูกให้คิดว่าเราช่วยกันแล้วเวลาที่เราเขียนชื่อพ่อแม่ของเราเอาไว้ในฐานของพระอริยธาราเราก็จะรู้สึกเลยว่าเรารู้สึกเลยว่าเราได้ยกย่องแม่เราให้เป็นแม่ของโลกก็คือแม่เรานี่แหละคือโพธิสัตว์ของเรานะคะก็มีหลายคนนะคุณหญิงถามมาว่าร่วมบุญหล่อยังไงโอนเงินยังไงเข้าไปที่อินบ็อกซ์เลยไปหาพี่ต่อเลยค่ะพี่ต่อตอบได้ทุกคนบอกโอ้คุณแก้วบอกคุณแม่คะหนูอยากถามทำไมหนูไปทำบุญแล้วจะรีกำลังจะถามคำถามนี้กับคุณยายค่ะรู้สึกน้ำตาไหลรู้สึกดีใจมันมีปิติปิติใช่ไหมคะมันเป็นปิติปิติเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้นะคะเวลาเราทำอะไรแล้วน้ำตาไหลบางทีเราสึกขนลุกเรามองเห็นการหล่อเรารู้สึกมีปิติมันจะเป็นอย่างนี้คุณมันจะรู้สึกมันยังมันตื่นเต้นที่ทำได้อะปิติมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ทีนี้วิธีการปฏิบัติก็คือทำให้ปิติสงบระงับมันจะเข้าสู่ปัสสัทธิคือสงบแต่คราวนี้พอมันเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันจะยกขึ้นเหนือปิติมันจะเป็นสุขสุขเนี่ยเราก็ต้องทำให้สงบระงับที่นี่เหนือสุขมันเป็นอะไรโอ้มันเป็นความปราโมทย์แห่งจิตอีเนี้ยค่ะมันคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันมีกำลังของสัมมาสมาธิมันไปมากกว่าความสุขมีปิติทำปิติให้สงบระงับเหลือสุขทำสุขให้สงบระงับมันยกจิตขึ้นเลยจิตมันมีความบันเทิงมันปราโมท
มันไปได้อีกก้าวนึงเลยมันเป็นบรมสุขแล้วนั่นแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะไม่ต้องตกใจกับความรู้สึกนั้นนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีคำถามคือจะเรียกว่าน่าจะฟังกันเพลินแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอินไปด้วยแต่มีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณยายคำถามนี้เราเจอบ่อยๆแต่ว่าก็เป็นคำถามแบบยอดฮิตมากๆจากคุณวอนวอนค่ะบอกว่าคุณยายคะทำไมชีวิตหนูถึงได้เจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้คะมันเป็นกรรมของหนูใช่ไหมคะไม่หรอก ยังไงคะคุณยายคือเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เราก็ดูเอาไว้ในที่นี้ก็คือให้ดูว่าคนเจ้าชู้เนี่ยมันเหนื่อยนะต้องหวานเสน่ห์เออแล้วก็รู้จักอะคือเราก็ไม่ต้องไปรังเกียจนะ คือคนที่ต้องการความรักก็จะหิวโหยแต่ถ้าคนที่รักตัวเองเป็นจะไม่หิวโหยคนที่หิวความรักเนี่ยแล้วไม่ซื่อสัตย์จะเหนื่อยมากเขาก็ทุกข์มากนะลูกคนที่หิวความรักรักคนนี้ยังไม่จบกับคนนี้ไปรักคนนั้นยังไม่จบกับคนนั้นไปรักคนนู้นมันเหมือนมีเชือกบาดคอดิ้นทีก็เจ็บเชือดบาดแต่ถ้าเราจบเป็นเรื่องๆ ความรักมันก็เปลี่ยนแปลงได้มันก็มีจากพรากมันก็มีจากเป็นเราเริ่มสตาร์ทใหม่ได้นี่ถ้าเราไปนั่งโทษว่าเราเจอแต่คนเจ้าชู้ถ้าเราบอกว่าคนทุกคนเจ้าชู้หมดก็ทุกคนก็ขาดความรักหมดแต่เรารักตัวเองเป็นเจ้าค่ะเราก็จะรู้จักการวางท่าทีที่จะคบคนอย่างไรที่จะรักให้เป็นและไม่เป็นทุกข์ค่ะจริงๆเป็นการมองอีกมุมเลยนะคะบางทีเราก็ไปเพ่งโทษที่เขาอันนี้ถ้ามองอีกมุมนึงเอ้ยสงสารก็เหมือนกันนะบริหารจัดการยังไงรถไฟชนกันขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เนาะก็มองได้อีกมุมนึงนะเจ้าคะวันนี้อย่างที่บอกคำถามไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้เรื่องของการร่วมบุญในครั้งนี้มากกว่าค่ะคุณยายนะคะคนนี้บอกว่าผมมีความเบื่อหน่ายในชีวิตไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมรู้ทั้งรู้ว่าทุกอย่างอนิจจังคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตเดี๋ยวกันนะคุณแม่ต้องตอบท่านนี้ก่อนความเป็นอนิจจังเนี่ยไม่ได้ทำให้เราแบบเบื่อแบบไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรนะลูกเดี๋ยวต้องฟังก่อนทุกอย่างเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเราต้องลงทุนในเหตุเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราที่เหตุไปอนิจจังที่เหตุไม่ได้นะเหตุต้องลงทุนลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลเพราะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อลงทุนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเห็นธรรมชาติของการเป็นนักลงทุนถ้าลงทุนด้วยความสุจริตผลจะสุจริตเข้าใจนะคะถ้าเราลงทุนด้วยทุจริตแล้วเราคาดหวังว่าผลจะสุจริตแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราโง่เรามีอวิชชาฉะนั้นกว่าจะเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยเราต้องเป็นนักลงทุนก่อนลงทุนในเหตุมันบอกว่าเฮ้ยเธอลงทุนให้มันพอประมาณอย่าประมาทอย่าให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินเยอะและต้องรู้จักกำลังของเราเนี่ยเธอต้องลงทุนพอเธอลงทุนด้วยความสุจริตใจด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเธอก็จะสร้างทีมเวิร์กในการลงทุนของเธอเนี่ยมันจะมีกำไรอยู่ในการลงทุนอยู่แล้วแต่จะระยะยาวระยะสั้นเธอก็ต้องบริหารแต่ความเป็นอนิจจังคุณแม่หมายถึงอย่างนี้ความรู้สึกชอบชังเฉยของเราเป็นอนิจจังตลอดเวลาถ้าเราลงทุนแล้วเราเหนื่อยเราต้องเห็นว่าความเหนื่อยเป็นอนิจจังแต่เราต้องลงทุนเจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยกำลังพูดอะไรไม่ได้พูดว่าไปบวชกันหมดเถอะไม่ได้อันนั้นมันก็เขาทำไม่ได้หรอกจะไปพูดเรื่องที่เขาทำไม่ได้คุณแม่ทำได้คุณแม่ก็ทำจริงไหมลูกศิษย์เรามันบวชไม่ได้หรอกมันก็ยังไปเป็นนักลงทุนแต่ต้องลงทุนด้วยความไม่ประมาทแต่พอมันเหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยไปอนิจจังสุขไปอนิจจังพอใจเรียกว่าราคะไม่พอใจเรียกว่าโทสะไม่แน่ใจเป็นอทุกขมสุขเวทไม่แน่ใจว่าทุกข์รู้สึกมันเบื่อเบื่อฟุ้งๆอันนี้ค่ะเรียกว่าโมหะให้เห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอันนี้ลึกเข้าไปพอเห็นราคะโทสะโมหะหรือตัณหาเนี่ยมันเป็นอนิจจังเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้ทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับอันนี้คือไตรลักษณ์ที่เราต้องขับไปเห็นที่ใจของเราไม่ใช่เราเห็นอนิจจังกับการลงทุนก็จนไปเถอะดังนั้นจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าจะอธิบายว่าคนเมื่อสักครู่นี้ที่ตั้งคำถามมาว่าอยากบวชตลอดชีวิตเนี่ยคุณยายมีความคิดเห็นยังไงกับเขาคะถ้าเป็นผู้ชายไม่มีภาระบวชเรียนแล้วมีเป้าหมายคือนิพพานก็บวชเถอะแต่อย่าบวชแบบนี้อ่ะไม่ใช่เคมีเราดรอปเราหนีแล้วเราไปบวชน่ะอย่างเงี้ยมันไม่รอด
ไม่มีอะไรทำไปบวช ดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะต้องไปหาการเยียวยาก่อนที่นี่ถึงต้องทำทั้งนักบวชทั้งไม่นักบวชเยียวยากันอุตลุดอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันไปถึงนิพพานได้แต่ต้องลงทุนในการเยียวยาก่อนลงทุนด้วยลงทุนที่เหตุนะคะแล้วก็ยอมรับปล่อยวางในผลนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องอีกคำถามนึงค่ะจากคุณจิ๊บบี้คล้ายๆคนเมื่อสักครู่แต่คนนี้ยังไม่ถึงขั้นบวชบอกว่าอยากปรึกษาความทุกข์แล้วก็กรรมที่ได้ก่ออยากหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนั่งฟังธรรมอยู่ที่บ้านสามารถพบคุณแม่ได้ไหมคะทำได้มาถึงได้เลยมาวันนี้เจอวันนี้แหละแล้วเนี่ยเจอมาเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงครึ่งคุณแม่ก็ไปนั่งรับแขกอยู่ข้างหน้าน่ะคุณแม่อยู่ OPD ค่ะคุณแม่คัดกรองคนไข้คุณแม่อธิษฐานจิตไว้นี่พูดเล่นสิงหาที่แล้วถึงสิงหาเนี่ยอีกไม่กี่วันจะครบสัจจะคุณแม่คุณแม่จะอยู่หน้าบ้านทันทีที่สุกคนเข้าสอนเสร็จแล้วกินข้าว15นาทีจะไปอยู่หน้าบ้านเพื่ออะไรเพื่อดูว่าคนเข้ามาให้คุณแม่รับใช้อะไรได้บ้าง1ปีอ่ะธรรมสมเสร็จแล้วมีนวัตกรรมในการฉุดช่วยเยอะมากเพราะมันเราสแกนเร็วปึ๊ดๆๆเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะมาที่นี่ Hospital ทําได้เร็วมาเลยค่ะเที่ยงครึ่งเจอกันอ่ะนัดกันแล้วนะคะคุณยายค่ะขออีก2คําถามสุดท้ายค่ะกลัวความไม่ประสบความสําเร็จค่ะทํายังไงดีคะคุณยายความกลัวน่ากลัวกับความสําเร็จอีกอ่ะความกลัวนั่นแหละคืออวิชชาเลยอือลองทําอะไรสักอย่างนึงมันพลาดก็ยอมรับมันผิดก็ยอมรับมันแล้วทำซ้ำๆ3ครั้งเลิกกลัวสำเร็จนะคะมีอีกคนนึงบอกว่าคุณยายคะอะไรนอกใจสักอย่างอ่านไม่รู้เรื่อง พูดหยอกเราว่าทุกคนเกิดมาหลายชาติหลายกับมีเมียมามากมายถ้าชาตินี้จะมาเจอกันโอ้ยมันเห็นแก่ตัวนะถ้ามันพูดกับเราเช่นเนี้ยแค่อ่านคุณยายก็บอกอธิบายได้แล้วนะเป็นยังไงนะใช่เพราะคุณยายเจอผู้หญิงข้างหน้าเยอะผู้ชายก็จะพูดว่าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกนะคำพูดฉันไปพูดด้วยนะเนี่ยเราไม่ได้พบกันครั้งแรกคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่วเป็นคนพิเศษเคยเป็นเมียกันมาเก่าแล้วก็นี่บ้าแล้วอ่ะเราก็เพ้อเนาะคุณยายเนาะเราก็ต้องฉลาดเฮ้ยไม่อย่าคิดอย่างนี้คิดเห็นแก่ตัวเราเจอคนข้างหน้าคนพิเศษคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราแปลว่าอย่าทำให้คนข้างหน้าทุกข์เพราะเราซื่อสัตย์หน่อยจบเป็นคนคนจะมาแสวงหาผลประโยชน์กับคนข้างหน้าเรามันก็เกินไปเพราะฉะนั้นนะเอ้ยอย่าบิดคำสอนนะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะตอนนี้จวนหมดเวลาแล้วจวนหมดเวลาค่ะขออีกคำถามเดียวค่ะการบนบานเพื่อขอให้สิ่งหนึ่งสำเร็จเนี่ยด้วยเครื่องบนบานถือเป็นอบายมุขไหมคะคือการบนบานเนี่ยสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่มีศาสนาพุทธไม่มีเรื่องบนเรื่องบานขอนู่นขอนี่ขอให้ถูกรางวัลวันที่หนึ่งอะไรไม่มีอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธเจ้าค่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ลงทุนในเหตุอยากได้อะไรต้องขยันทำมีความเพียรวิริยะอันนี้คือศาสนาพุทธต้องมีอิทธิบาท4มีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาฉะนั้นการอ้อนวอนขอการบวงสรวงไม่ใช่พุทธชัดเจนเลยนะคะซื้อลอตเตอรี่นี่ไม่ใช่พุทธแต่มันต้องทุกทีเลยเนาะวันที่1วันที่16อ่ะอีลูกหันไปหาแม่เชียวเดี๋ยวเธอมันห้ามยากอ่ะบอกว่าก็ถูกแล้วก็มาทํากับคุณยายบอกแต่คุณยายก็บอกมันไม่ใช่พูดเนี่ยมันลงทุนมันเป็นนักลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อ้อนวอนขอการพนันเนี่ยมันก็ผิดศีลนะคะเพราะฉะนั้นก็แม้กระทั่งพวกเราเนี่ยเราสังเกตเห็นบางคนมาต้องการกําลังใจอยากขายที่ได้มาหาคุณแม่จะทํายังไงดีคุณแม่ก็พูดคําเดียวอยากขายได้ก็ขายถูกสิก็ชัดเจนนะก็ชัดเจนนะคุณขายถูกใครๆก็ซื้ออ่ะขายทำไมเราแพงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะบอกขายถูกไม่ได้พ่อบลา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 คุณแม่ก็บอกก็ถ้าอยากขายได้มาหาคุณแม่ก็ต้องขายถูกอ่ะแต่อย่างน้อยที่สุดมีคำถามแบบนี้แสดงว่าคุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะแล้วพอได้แนวทางไปปฏิบัติจริงรับรองว่าทุกคนน่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะคะถ้าอย่างนั้นจะบอกคำถามที่ถามว่าจะทำบุญยังไงนะเจ้าค่ะเก็บสตางค์วันละบาท2บาทรวมกันในบ้านได้กี่บาทก็ใส่กระปุกไว้เหมือนเราใส่บาทตอนเช้าเราซื้ออาหารตอนนี้เราก็ทำเรื่องเหล่านี้ค่ะเหมือนเราก็เอาสตังค์มาล้อมกันเป็นองค์ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนมันสัญลักษณ์เจ้าค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงสัญลักษณ์ของท่านก็คือ1สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญา
เป็นสัญลักษณ์ที่แบบเป็นเหมือนการหล่อองค์ท่านซึ่งคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องจีนก็ดีต่างประเทศมาเลเซียเนี่ยมาเพราะคุณแม่ใช้คุณธรรมนี้นะคะคือเป็นจุดศูนย์รวมอะที่มาจากนี่สาธุมาจากอังกฤษด้วยนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้ภาพยนตร์จีนจะมาตามคุณแม่ตอนหล่อเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยววันที่สองไปโรงหล่อแล้วค่ะแล้วก็พอหล่อเสร็จก็จะกลับมาค่ะเพราะเรื่องนี้สำหรับพวกเขาเนี่ยเขาถือว่าคือทิเบตนะคะเวลาเขาออกลูกเนี่ยลูกเขาจะไม่ได้ชื่อไม่ได้เรียกชื่อแม่เป็นชื่อแรกเด็กทิเบตองค์ทลายลามะบอกคุณแม่นะว่าเด็กทิเบตทุกคนโอมตาเรเป็นเสียงแรกหมายถึงคำที่เขาพูดเหรอคะเด็กจะพูดตาเลโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะก็คือหนึ่งมีปัญญาขจัดความกลัวโอมตาเลนะคะนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวตูตาเลก็คือให้อภัยลึกซึ้งโอมตาเลตูตาเลมีมหากรุณามากโอมตาเลตูตาเลตุเลคือไม่ท้อถอยยากยังไงจะทำให้สำเร็จโอมตะเลตูตะเลตูเลโซฮาแปลว่าใช้3อย่างนี้ประเสริฐแล้วงั้นเด็กทิเบตโอมตะเลงั้นเวลาคนจีนมาที่นี่พอคุณยายโอมตะเลเขาทำได้เร็วเลยเขาเก็ตเลยค่ะแล้วเขาก็จะช่วยงั้นมันจะกลายเป็นการหลอมใจของคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เราเห็นอยู่แค่นี้เท่านั้นเจ้าค่ะหลอมรวมเลยค่ะแล้วคุณยายก็คิดว่าตอนที่คุณยายไปเนี่ยหนังจีนเนี่ยตามไปเนี่ยพอคุณยายอุ้มเด็กๆสงบเนี่ยมันก็ช็อกซินีม่าไปเยอะเลยนะคะคือทุกครั้งที่คุณยายออกพื้นที่เนี่ยคุณยายก็จะไปเยี่ยมเด็กเยี่ยมคนแก่ติดเตียงเจ้าค่ะแล้วเวลาที่เราหายใจไปด้วยกันเรามีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเราล้อมหัวใจไปด้วยกันทุกอย่างมันเปลี่ยนร้ายกายดีอันนี้คุณตาเป็นกะเหรี่ยงโบนะคะนอนติดเตียงคนนี้เป็นผู้นำเขาเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนแรกขึ้นไปเนี่ยแกก็จะมีความรู้สึกซึมเศร้านะแกนอนติดเตียงตอนนี้แกเจอคุณแม่นะแกหัวเราะและที่สำคัญที่สุดคือสวดมนต์ไปด้วยกันสวดมนต์ไปด้วยกันอิติปิโสภควาเนี่ยฟังเสียงสวดมนต์เนี่ยภาพยนตร์จีนที่ทำสารคดีคุณแม่เหมือนคนบอกว่าโอ้มันทำได้ยังไงคือมันทำได้สิเพราะมันทำด้วยหัวใจของผู้รับใช้มันไม่ได้มีเรื่องราชการมันไม่มีเรื่องของงบประมาณมันคือแค่ความรักและความเข้าใจนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่ค่ะเป้าหมายคือการรับใช้นะคะมากกว่าการให้นะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะมาหล่อล้อมหัวใจพวกเราเป็นดวงเดียวกันนะคะหัวใจแม่หัวใจลูกเป็นหัวใจโพธิสัตว์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะวันนี้หูเวลามันรวดเร็วมากค่ะคุณยายหมดเวลาแล้วแต่ว่าในช่วงท้ายนะคะคุณยายจะนำพวกเราร่วมภาวนาไปด้วยกันนะคะกับช่วงลมหายใจแห่งสติวันนี้เจอรี่จารุลาสตรีจันทร์ต้องลาไปแล้วกับรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองนั่งกระดูกสันหลังให้ตรงไว้ก่อนให้เรากรุณาต่อร่างกายของเราไม่ยกไหล่นะปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจพ่อแม่รักเราตอนที่เราอยู่ในท้องลมหายใจเข้าของแม่คือความรักที่แม่ให้กับเราเรากับแม่มีลมหายใจเดียวกันหายใจเข้าแม่อยู่ในตัวเราหายใจออกกตัญญูแม่ด้วยวิธีการมอบความรักใช้วิธีการเดียวกับแม่น้อมนำความรักของแม่มาอยู่ในใจเราและมอบความรักของเราให้โลกใบนี้แม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกใบนี้เป็นหายใจเข้าอ่อนโยนกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจออกผ่อนคลายปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อเราอ่อนโยนและผ่อนคลายปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายทันใจใจจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเ
คิดข้างใหม่คมขึ้นไม่ลงโทษตัวเองแต่ให้อภัยตัวเองไม่ซ้ำเติมร่าเริงในการที่จะทำอีกครั้งหนึ่งอย่างสุจริตใจเมื่อบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานการตัดสินใจของเราจะก้าวหน้าขึ้นไม่ดังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านพนมมือขึ้นเคารพชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะการใช้ชีวิตยังไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอทุกท่านตั้งใจเมตตาภาวนากรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาพระเกรียงเกล้าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาทขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างสงบงามอยู่ด้วยความสุจริตและเพราะการลงทุนที่สุจริตท่านไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมสวัสดีค่ะ
ธรรมะสวัสดีไลฟ์